สวัสดีชาวมายาไอทีทุกท่านครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวอุปกรณ์เกี่ยวกับการขับขี่1ชิ้นนะครับผมย้ายงานนะพูดง่ายๆกับผมตอนนี้ผมย้ายงานออกมาอยู่อีก1บริษัทนะครับการออกตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับรับบุ๊กิ้งอะไรพวกนี้นะคือผมมีอีกหน้าที่ในบริษัทนี้ก็คือออกไปรับงานลูกค้าหรือเอาออกไปส่งตั๋วให้ลูกค้าหรือไปรูดบัตรรับเงินอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมต้องขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็การขับขี่มอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ในการสวมใส่นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ2ชิ้นก็คือหมวกกันน็อกนะครับก็แล้วก็ถุงมือซึ่งถุงมือเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะครับกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีเดี๋ยวถ้าได้แล้วเอามาให้ชมกันอีกทีแล้วกันแต่ว่าในวันนี้นะผมเลือกหมวกกันน็อกมาแล้ว1ใบนะครับชื่อแบรนด์ของมันนะครับก็คือมาโมรุนะครับมาโมรุเนี่ยเป็นแบรนด์หมวกกันน็อกสัญชาติน่าจะญี่ปุ่นมั้งชื่อมันญี่ปุ่นมากเลยนะครับหรือถ้าไม่ญี่ปุ่นก็คงเป็นจีนนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์เรื่องประเทศผลิตนะแต่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันซึ่งตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบตัวผมเองเป็นคนชอบสีน้ำเงินนะครับแต่ว่ามันจะมีสีน้ำเงินอยู่สีตัวนึงครับเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูจะมีสีน้ำเงินสีชมพูสีเทาแล้วก็สีเขียวมิ้นอันนี้เป็นสีเงานะครับส่วนสีดำด้านจะมีสีเป็นสีแดงน้ำเงินนะครับก็อย่างที่เห็นว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเงาเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินตัดเหลืองนะครับถ้าเป็นชมพูจะเป็นชมพูตัดเหลืองสีดำก็จะเป็นดำเทาตัดขาวอะไรอย่างนี้ส่วนสีเขียวนิ้งก็จะเป็นตัดสีชมพูออกม่วงๆนะครับส่วนสีดำด้านก็จะเป็นสีแดงตัดขาวตัดดำน้ำเงินนะครับก็สีเบสเป็นสีแดงนะครับก็จะมีประมาณนี้มีอยู่ห้าสีนะครับก็คือสีน้ำเงินสีชมพูสีดำสีเขียวสีแดงนะครับผมไปเอาสีน้ำเงินปรากฏว่าไม่มีสีน้ำเงินก็คือไซส์ที่ผมใส่ไซส์ M นะหมวกกันน็อกผมใส่ไซส์ M มันมีไซส์ L นะครับก็ไม่สีน้ำเงินไม่มีนะครับผมก็เลยถามว่างั้นสีเขียวอะเขียวมิ้นท์เนี่ยมีไหมผลปรากฏว่าก็ไม่มีเหมือนกันนะครับไม่มีเหมือนกันสีดำล่ะดำก็ไม่มีสุดท้ายผมก็เลยได้สีนี้มานะครับอันนี้คือสีน้ำเงินไม่ใช่สีน้ำเงินสีชมพูชมพูมันก็ออกชมพูนะครับชมพูนะครับตรงนี้เป็นสีเบสก็คือสีเบสทั้งหมดเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นออกส้มๆตรงคลิปๆตรงนี้นะครับชื่อรุ่นของมันนะครับคือครีมนี่ครับครีมโฟกัสได้ไหมโฟกัสหน่อยนะครับรุ่นครีมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีมอกอ verify นะครับไม่มีมาตรฐานอะไรนะครับก็ตรงนี้เห็นกันไหมเดี๋ยวผมมาโฟกัสให้มันจะเขียนว่าไซส์ M นะก็คือ57ถึง58เซนติเมตรก็คือตัวรอบหัวแล้วนะครับตัวรอบๆหัวตรงนี้นะแล้วก็น้ำหนักนะครับ1440บวกลบ50กรัมก็คือในหมวกใบนี้ก็คือบวกลบ50กรัมนะครับลักษณะหมวกนะครับถ้าวางอย่างเงี้ยมันจะเหมือน K1 ของ AGV นะครับนะครับมันจะเหมือน K1 ของ AGV ลักษณะคล้ายๆนะคล้ายๆเพราะว่าตัวด้านหน้าหมวกมันจะเชิดแล้วหักดิ่งลงมานะครับเพื่อซัพพอร์ตบริเวณด้านตรงนี้เรานะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศนะมีทั้งหมด2ช่องนะครับก็คือด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เปิดได้เลยนะครับมันก็จะลื่นๆหน่อยแต่ว่าถ้าเราปิดก็คือมันก็จะอยู่เลยแต่ถ้าเราเปิดมันก็จะเปิดอยู่อยู่แล้วนะส่วนจุดที่2ก็คือตรงนี้นะครับก็คือเปิดปิดเช่นเดียวกันนะครับเป็นสไลด์แล้วก็ตัวล็อกนะครับก็จะเป็นแบบล็อกทั่วๆไปนะครับตรงนี้ไม่มีแบบจริงๆมันเปลี่ยนชิวได้แหละแต่ผมยังไม่ได้ไปถามที่ร้านว่ามันมีชิวเปลี่ยนไหมนะครับจะมีตัวที่เปิดจับตรงนี้เปิดมาได้นะสิ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจกับตัวหมวกกันน็อกใบนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยตรงที่มันกันตรงช่วงจมูกเราเนี่ยมันเป็นแบบกิ๊บล็อกเนี่ยมันจะมีกิ๊บอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าจะเห็นมันจะเป็นร่องกิ๊บอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นกิ๊บอยู่ตรงนี้นะวันแรกที่ผมซื้อมาผมก็งงว่าผมจับแบบถืออย่างเงี้ยแล้วไอ้กริปตัวเนี้ยมันก็หลุดออกมาก็เลยแบบเฮ้ยเป็นไรวะนึกว่าพังแต่จริงก็ไม่ใช่มันเป็นกริปถามว่ามันช่วยการเซฟตี้อย่างนึงนะก็คื
ปกติเราถือไอ้ชิ้นเนี้ยมันจะซ่อนอยู่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันถูกเป็นคลิปอย่างนี้แล้วก็ไอ้ตัวชิ้นที่เหลือก็คือยังอยู่ในลักษณะปกติคือครอบอยู่ด้านล่างก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทําได้ดีอยู่ตรงนี้ต่อไปสิ่งตรงนี้ที่ให้มานะก็คือแว่นนี่มีก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนปึ๊บนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับตัวเนี้ยด้านนอกจะดูเป็นสีดําใช่มั้ยครับแต่เวลาเราใส่เข้าไปแล้วมองจากบ้านด้านในออกมาจะออกเป็นสีน้ําเงินจางๆจะเป็นเหมือนเลนส์สีฟ้าๆนะครับไม่เข้าใจฟิลใช่มั้ยใส่ฟิลเตอร์มาอ่ะนี่แหละนะครับอันนี้คือลักษณะที่เรามองมันจะเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้ก็คือมันจะออกสีฟ้าๆเข้มๆไม่เข้มมากแต่ด้านนอกถ้าเรามองเข้าไปมันจะเป็นสีดำๆนะครับคือเลนดำเลยแหละนะครับมีจุดระบายอากาศด้านที่3ด้วยดูด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสกรีนโลโก้คำว่ามามูรุนะครับแล้วก็มีด้านหน้าอีกตรงนี้ส่วนท้ายนะมีจะมีการทำมุมออกมานิดนึงนะเพื่อให้ลมที่ไหลลงมาเงี้ยครับมันจะไม่ตีกลับลงมาที่หมวกก็คือไหลออกไปเลยนะครับตรงนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็จะรวบออกไปนะครับโค้งเข้ามาแล้วรวบออกไปก็คือทรงมันเพิ่มหลักไอโรไดนามิกได้สมบูรณ์แล้วก็จากเท่าที่ลองใช้งานมา2วันนะผมซื้อมาได้2วันละก็จากเท่าที่ลองใส่มาความเร็วประมาณ120ถึง130สามารถทำงานได้โดยตัวหมวกไม่สะบัดนะครับมันแล้วก็คือผมไม่ได้ลากยาวไปถึง160หรืออะไรเงี้ยแต่ก็ยังทำงานได้ดีในลักษณะความเร็วที่อยู่มา120ถึง130มากกว่านั้นก็คงจะได้แหละเพราะว่าความเร็วในระดับนี้มันก็ถือว่าเร็วในระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของจริงๆมันจะมีรูตรงนี้อีก2รูแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันมีรูระบายอากาศตรงไหนแต่ก็น่าจะระบายแหละนะครับตรงนี้โอเคมาดูด้านล่างครับตรงนี้ตัวนวมตรงนี้สามารถดึงถอดออกมาซักได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าดึงยังไงแล้วก็จะมีตัวกันคางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่สามารถดึงออกมาได้นะเป็นเหมือนผ้ายืดๆมาดูส่วนของด้านในมาดูที่สายก็แล้วกันสายก็เป็นแบบล็อกคลิปล็อกปกตินะครับควิกรีลีสก็คือดึงแล้วก็ถอดมาได้ปกตินะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษด้านในเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่ด้านในตรงนี้ที่เป็นรองด้านบนตรงนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ายืดอ่ะเป็นเหมือนตัวผ้ายืดนะครับตอนเราไม่ใส่มันก็จะหดลงมาใช่ไหมพอเราใส่ปุ๊บมันก็จะยืดติดกับตัวหมวกด้านบนนะครับก็ช่วยกระชับเนี่ยเห็นไหมดูแป๊บนึงนะเนี่ยผมสามารถเอามือล้วงออกมาได้นะครับมันช่วยความกระชับในเวลาใส่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองใส่ให้ดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงลักษณะการใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันฟิตพอดีแล้วเนี่ยเต็มหนกแก้มพอดีนะครับถ้าเป็นไซส์ L มันก็จะบานออกกว่านี้แล้วก็เหลือพื้นที่เอามือล้วงไปวางได้เลยอันนี้คือแน่นแล้วนะครับก็ลักษณะการใส่เมื่อมองหันข้างนี้นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาปิดตัวชิลตัวแว่นด้านในนะครับก็จะประมาณนี้มันจะเหลือตรงจมูกอยู่นิดนึงเพื่อน่าจะรับลมแหละถ้าเราไม่ปิดตัวชิลตัวนี้นะประมาณนี้โดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินแบบเกินไปจนเสียราคานะครับการประกอบงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีละไม่ได้ดูแย่หรืออะไรนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็เอามารีวิวให้ชมกันละกันสำหรับมามูรุนะครับมามูรุครีมนะครับก็ตัวนี้เป็นสีที่ใส่แล้วก็เด่นในระดับหนึ่งอะนะครับก็ฝากกันไว้กันราคาอาจจะไม่เท่ากันแต่ละที่แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะมามูรุไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะครับก็เอามาให้ดูกันแล้วกันแล้วก็ช่วยกันเขาเรียกว่าเอามาช่วยโปรโมทกันแล้วกันว่าช่วยรักษากฎจราจรกันหน่อยแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมายายเด็กของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมการรีวิวใหม่ๆหรือคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องเรานะครับก็ฝากกันไว้ด้วยเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย